ตอนจัดฟันนะคะแล้วก็ระหว่างจัดฟันมีอาการเจ็บปวดเสียวฟันอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะพูดถึงอาการเจ็บปวดเสียวฟันนะคะระหว่างที่เราจัดฟันอย่างเงี้ยหรือว่าก่อนที่เราจะจัดเรามีการเคลียร์ช่องปากใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอาการที่ทุกคนจะต้องเจอนะระหว่างที่กำลังจะจัดฟันหรือว่าระหว่างจัดฟันเนาะมาฟังกันว่ามันมีอาการอะไรบ้างนะคะกิ๊บจะเริ่มจากตอนที่เคลียร์ช่องปากเลยเคลียร์ช่องปากก็จะมีมีคูทินปูนมีถอนฟันแล้วก็มีผ่าฟันคุดใช่ไหมถ้าจะมีอาการปวดเจ็บหรือว่าเสียวนะคะอย่างแรกที่กิ๊บทำตอนเคลียร์ช่องปากเขาคือคูทินปูนคูทินปูนของกิ๊บก็คือไม่ได้เจ็บนะแล้วก็ไม่ได้เสียวแต่มันรู้สึกแค่จี้จี้แค่นั้นเองไม่ได้เสียวแบบมากมายก็จะเสียวพอแบบทนได้นะแต่ว่าถ้าถามว่าเสียวมากไหมก็ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบเออเสียวเสียวอะไรอย่างนี้ก็ไม่นะคะแต่บางคนนะคะรู้สึกเสียวฟันแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนหินปูนเยอะนะคะหมอก็ต้องมีการแบบใช้แรงนิดนึงนะคะในการเอาหินปูนออกนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่คนที่เตรียมช่องปากก่อนที่จะจัดฟันน่าจะเข้าใจได้เลยนะคะสำหรับกิ๊บก็คือไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะคะก็จะมีจี๊ดๆนิดๆนะคะแล้วก็มีอะไรอะเลือดไหลนิดๆหน่อยๆเนาะต่อไปนะคะก็คืออาการของการเจ็บตอนที่ถอนฟันก่อนถอนฟันนะคะเราก็จะมีการฉีดยาชาใช่ไหมฉีดยาชานั่นแหละมันก็จะเจ็บจี๊ดๆแต่ว่ามันเป็นอาการเจ็บที่ทุกคนอดทนได้นะคะมันเป็นอาการเจ็บที่แบบว่าถ้าถามว่ามดกัดไหมก็ไม่มันก็มากกว่ามดกัดอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันก็จะเจ็บแป๊บเดียวนะคะมันเป็นอาการเจ็บที่ทุกคนทนได้อยู่แล้วเนาะอันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งอาการเจ็บนะคะแล้วหลังจากที่เราถอนฟันแล้วมันก็จะมีอาการปวดเข้ามาใช่ไหมบางคนอาจจะปวดมากบางคนอาจจะปวดน้อยนะคะสำหรับกิ๊ฟนะคะก็ปวดนิดๆเพราะว่ากิ๊ฟอะหลังจากที่ถอนมาหมอก็จะให้ยาแก้ปวดมากินเลยกินแล้วก็นอนตื่นมาก็จะไม่รู้สึกปวดอะไรมันก็จะแบบแอบปวดมานิดๆมันก็เป็นปกตินะคะการที่เราแบบเสียเลือดเสียเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการปวดบ้างนะคะไม่แปลกนะคะกินยาพารานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่กิ๊ฟทำนะกินน้ำเย็นการที่เรากินน้ำเย็นมันจะทำให้มันรู้สึกชาเพิ่มก็ไม่รู้นะแบบเอาน้ำเย็นอมไว้อย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าให้แบบแผลตรงนั้นอะมันรู้สึกสบายขึ้นนะอันนี้ก็ลองทำกันดูนะไม่อันตรายด้วยเพราะว่าน้ำที่เรากินมันเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็แค่เป็นน้ำเย็นเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ลองดูนะเออถอนฟันนี่บางคนอาจจะถอนก่อนใส่อุปกรณ์นะคะแต่ก็บางคนอาจจะถอนหลังจากที่ใส่อุปกรณ์ของกิ๊บอะถอนหลังจากที่ติดอุปกรณ์ไปแล้วใส่อุปกรณ์ไปแล้วถึงจะมาถอนทีหลังอะไรอย่างนี้บางคนหมอก็อาจจะถอนก่อนก็ได้นะแต่กิ๊บทั้งหมด8ซี่นี่ถอนตอนที่แบบใส่อุปกรณ์ไปแล้วนะคะก็แล้วแต่การวางแผนของหมอเนาะว่าหมอจะถอนให้เราตอนไหนนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผ่าฟันคุดอ่ะกิ๊บจะไม่รับรู้เลยนะว่าก่อนผ่าฟันคุดหลังผ่าฟันคุดอ่ะอาการเป็นยังไงนะแต่เท่าที่รับรู้จากเพื่อนหรือว่าอ่านมานะก็คือมีอาการแบบบวมแบบบางคนบวม2ข้างเพราะว่าถอน2ข้างใช่ไหมแต่บางคนก็ข้างเดียวแล้วก็บวมปูดออกมาอย่างนี้เลยใช่ไหมมันก็แล้วแต่คนนะบางคนเป็นคนบวมมากบวมน้อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะอันนี้ที่เคยเห็นมาก็จะประมาณนี้เลยอาจจะมีปวดอาจจะปวดกว่าคนที่ถอนฟันนะคนที่ผ่าฟันคุดแต่กิ๊บไม่เคยนะข้อนี้ก็ผ่านไปนะมาถึงตอนที่หมอติดอุปกรณ์ให้เรานะคะตอนที่ติดอุปกรณ์ก็จะมีปวดไม่ใช่หลังจากติดอุปกรณ์นะคะก็จะมีปวดตึงนะคะบ้างนะคะแต่มันจะมีอีกอาการหนึ่งร่วมด้วยก็คืออาการเสียวฟันอาจจะเป็นเอฟเฟคนะคะจากการแบบโดนดึงฟันหรือว่าโดนเหล็กดึงอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นอาการที่ปกติเลยนะกิ๊บไปดูใน Google นะมันเป็นอาการปกติตอนแรกเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆแบบเสียวฟันมันเจ็บมันปวดแล้วแบบมันเสียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอาการเจ็บปวดแล้วก็เสียวที่ทนได้นะไม่ใช่ว่าจะแบบปวดมากจนทนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะต้องไปหาหมอนะคะทุกอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่จะต้องเจอนะคะระหว่างจับฟันนะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องเจอก็คือตอนดึงฟันหรือว่าตอนเกี่ยวยางนะเกี่ยวยางนี่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไปเกี่ยวมาหรือว่าตอนที่เราเปลี่ยนลวดอะไรอย่างงี้เราก็จะรู้สึกว่ามันปวดหรือว่าเสียวนิดๆ นะคะมันก็ไม่ได้แบบจนทนไม่ไหวเหมือนเดิมนะมันก็เป็นอาการเจ็บปวดเสียวแบบในระดับที่เราทนได้นะ
กิ๊บแก้โดยการกินน้ำเย็นอีกแล้วนะคะทุกถ้าเจ็บมากๆปรึกษาหมอดีกว่านะคะไปที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปทุกคนก็จะต้องเจออยู่แล้วนะคะอุปกรณ์ขูดปากนะคะเหล็กทิ่มกระพุ้งแก้มอะไรมันจะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ดีใช่ไหมเหล็กอะไรก็ไม่รู้มาติดอยู่ในปากเรานะคะมันก็จะมีการเสียดสีกับเนื้อนะคะเนื้อในปากแล้วกระพุ้งกงกระพุ้งแก้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้มีแผลในปากเราได้นะคะแผลทะลุทะลอกอะไรเงี้ยกิ๊บแก้โดยการบ้วนน้ำเกลือนะอันนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะมันทำให้แบบแผลเราอะหายเร็วนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออะไรอะขี้ผึ้งขี้ผึ้งก็มาแบบปิดไว้นะคะอันนี้ก็ช่วยได้เลยตอนที่กิ๊บติดอุปกรณ์ครั้งแรกหมอก็ให้มาเหมือนกันนะคะแต่กิ๊บมันไม่ค่อยใช้นะคะเหมือนแบบทนให้มันหายเองแบบสักพักตัวมันก็หายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบรำคาญอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ทนไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ลวดทิ่มกับพุงแก้มทุกคนต้องเจอแน่ๆตอนที่ไปเราไปพบหมอใช่ไหมหมอก็จะตัดให้เรียบร้อยแต่ตอนหลังจากนั้นที่ฟันมันขยับเข้าแล้วเหล็กมันก็พ้นแบบพ้นอุปกรณ์ออกไปเงี้ยมันก็จะแบบทิ่มกับพุงแก้มเราบ้างนะคะอันนี้เราก็ไปหาหมอให้หมอตัดให้ได้เลยนะคะหรือว่ามันอักเสบอะไรอย่างเงี้ยรีบไปหาหมอเลยนะทุกคนมันก็จะอันตรายแล้วแหละก็ฝากเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์ลงมานะคะว่าใครมีอาการเจ็บปวดเสียวอะไรนอกจากนี้ไหมนะคะกิ๊บบางอย่างกิ๊บก็อาจจะไม่เคยเจอนะคะอย่างผ่าฟันคุดอย่างเงี้ยกิ๊บก็ไม่เคยผ่าเคยแค่ถอนอย่างเดียวเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บทำคลิปต่อๆไปด้วยนะกิ๊บมี IGมี Facebook Fanpage นะคะฝากทุกคน follow ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยาก follow กิ๊บที่ Twitter นะคะก็มีเหมือนกันนะคะยอด follow อาจจะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าทุกคนช่วยการกด follow ให้กิ๊บนะคะกิ๊บก็จะขอบคุณแล้วก็ดีใจมากด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ Yeah.